รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมมีเมนูดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นเมนูมะเขือดีกว่าครับทั้ง2เมนูเนี่ยทำมาจากมะเขือซึ่งมะเขือเนี่ย1เมนูแรกเนี่ยผมเอามะเขือไปย่างเสร็จแล้วไม่พอเอาไปผัดอีกต่างหากเมนูที่2เป็นมะเขือทอดผมทอดเสร็จแล้วผมก็เอากุ้งเนี่ยมาทําเป็นหน้านะครับหน้ากุ้งแล้วก็ราดบนมะเขือท่านผู้ชมครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะที่อยู่ในเรื่องมะเขือสําหรับสัปดาห์นี้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมทั้ง2มะเขือเนี่ยเรียกว่าเราต้องอธิบายอย่างละเอียดเลยครับมะเขือที่เราทําผัดเนี่ยเรายังไงมะเขือที่ทอดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมกันครับแต่ว่าตอนนี้ไปกับผมครับไปตลาดกันก่อนไปซื้อมะเขือกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทํา2เมนูกันครับโอ้ยนึกก็ไก่เอามะเขือยาว2ลูกได้แล้วครับท่านผู้ชมครับมะเขือยาวเดี๋ยวเรามี1เมนูที่ทำจากมะเขือยาวนะครับท่านผู้ชมติดตามดูนะครับว่ามะเขือยาวเราจะปรุงยังไงให้ดีที่สุดครับได้แล้วผักชี2กรัมตรงนั้นน่ะหัวละพาหัวละพาใบมะกรูดช่อหนึ่งพอแล้วกำเดียวพอกำเอาละจะครบละเอ้ยแน่พอแล้วเอา20บาทโอเคได้หมูแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปตลาดแล้วเราก็ไปซื้อนี่มะเขือยาวครับมะเขือเนี่ยเรียกว่ามีหลายอย่างผมก็ปลูกไว้นะครับเป็นมะเขือเปราะหรือมะเขือพญาซึ่งทำผัดแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นมะเขือที่ดำเร็วแล้วก็เผาแล้วก็เปลือกก็ไม่ออกผัดแบบนี้มี2แบบนะครับเรียกว่าผัดมะเขือยาวเนี่ยเราทั้งลูกแบบนี้เลยเวลาเลือกมาเนี่ยให้มันตรงหน่อยนะครับแล้วก็คั่วเนี่ยให้เขียวอยู่แล้วก็คั่วต้องติดอยู่นะไม่เหี่ยวนะครับให้ตึงไว้คั่วของมะเขือต้องตึงนะครับแสดงว่าได้มาใหม่ๆหรือเด็ดมาใหม่ๆนะครับแล้วเวลามาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมก็เผาออกมาทั้ง2ลูกเป็นแบบนี้นะครับเผาเอาเปลือกออกซึ่งเวลาผัดเนี่ยจะง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับท่านผู้ชมมะเขืออย่างนี้เก็บได้หลายวันนะครับมะเขือยาวซื้อมาเนี่ยเก็บได้หลายวันในตู้เย็นเลยไว้ตู้เย็นห่อกระดาษเอาไว้หน่อยห่อใบตองไว้หน่อยแล้วเก็บไว้สบายมากครับได้หลายวันถ้าสมมติท่านผู้ชมเห็นมะเขือยาวแบบสีม่วงแต่บ้านเราน้อยนะครับที่จะมีก็ใช้ได้เลยถ้าลูกยาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเจอมะเขือม่วงลูกสั้นลูกประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นมะเขือม่วงท่านผู้ชมจะทำได้ก็เหมือนกันเราผ่าครึ่งเลยถ้าลูกมันกลมๆอย่างนี้นะครับเราผ่าครึ่งเลยแล้วเราก็เอาไปทอดก่อนแล้วก็ลอกเอาเปลือกออกแล้วจากนั้นค่อยมาหั่นแล้วก็มาผัดนะครับเพราะถ้ามะเขือลูกใหญ่ๆสีม่วงใหญ่ๆแบบนี้เอามาหั่นแล้วผัดเลยไม่สุกครับเพราะมันแข็งมากนั้นต้องใช้ความร้อนที่ระอุเรื่อยๆจนเขาสุกแล้วถึงเอามาผัดได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราลองหั่นดูว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับเวลาผัดแบบนี้ก็ต้องหั่นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็เอาไปผัดก็ได้แบบนึงนะครับแต่เราตอนนี้เราก็จะทํามะเขือยาววันนี้แหละครับเราก็ผ่าครึ่งได้นะครับแบบนี้แล้วเราก็หั่นเลยอย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะได้มะเขือยาวที่พร้อมที่จะเรียบร้อยอยู่ในจานถ้าสมมุติมะเขือเนี่ยที่เขาแก่เนี่ยเม็ดก็จะเยอะหน่อยในช่วงเม็ดเยอะอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบเม็ดเนี่ยรูดเม็ดออกก่อนได้เอาละผมก็ใส่อย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับง่ายเลยแล้วพร้อมที่จะเตรียมผัดอยู่แล้วท่านผู้ชมครับเวลาได้มะเขือมาจากตลาดเนี่ยบางคนบอกถามว่าเอ้ยเอาไปต้มเลยทั้งลูกได้เลยไหมต้มมาได้ครับแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับที่จะมาผัดแบบนี้มะเขือเวลาใส่น้ําต้มปึ้งลงไปเนี่ยนะครับมะเขือก็จะลอยน้ําบนผิวน้ํามันก็จะสุกแต่ข้างที่โดนน้ําเดือดด้านบนไม่สุกเนี่ยเราหันพลิกกลับมาเนี่ยด้านนี้เนี่ยความร้อนยังร้อนทําให้ข้างในไม่สุกมันก็จะทําให้ตรงนี้เป็นสีเทาแล้วก็เรียกว่าตายนึ่งมันก็จะเปลือกก็จะไม่ร่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมได้มะเขือยาวมาแล้วเนี่ยเอาไปย่างใน
เตาแก๊สก็ได้ท่านผู้ชมเตาแก๊สที่ไฟที่ผมย่างให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยแหละครับไฟร้อนๆเพื่อที่จะเผาผิวให้เขาเนี่ยไหม้นะครับเผาผิวให้เขาไหม้แล้วข้างในสุกอันนี้คือหัวใจเลยครับเราค่อยๆพลิกไปรอบๆนะครับแล้วก็เผาให้เปลือกเขาเนี่ยดำเสมอกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าสุกเนี่ยสุกยังไงแตะลงไปเลยครับพอมันอย่างเงี้ยแตะลงไปแล้วมันดุ้งๆมือสู้มือนะครับแต่ถ้าพอสุกแล้วมันจวบแล้วก็เป็นน้ำมันใช้ได้แล้วเราก็ค่อยๆไปเปิดน้ำไหลที่ก๊อกครับแล้วค่อยๆลูดเอาเปลือกดำๆนี่ออกให้เลี่ยมเลยนะให้สะอาดเลยนะครับเรียกว่ารูดกันทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะได้เนื้อข้างในนุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีสีดำเลยจากนั้นเสร็จแล้วค่อยมาหั่นแบบนี้แหละครับแล้วเราก็เตรียมตัวพร้อมที่จะผัดครับเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ตอนนี้ไปพักเรียกน้ำย่อยในช่วงยอดร้านเด็ดกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปเมนูนั้นก็ชอบเมนูโน้นก็น่ากินเมนูนี้ก็อร่อยยอดร้านเด็ดวันนี้ขอนำเสนอร้านเป็ดย่างคงกีร้านที่คนในย่านรามคำแหงคุ้นเคยในรสชาติกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนๆอย่างกระเพาะปลาที่เสิร์ฟมาแบบควันฉุยพร้อมกับพริกส้มรสชาติเข้มข้นทุกคำจริงๆจะเลือกทานแบบเนื้อแบบหนังหรือทั้งเนื้อทั้งหนังก็สั่งได้ตามใจชอบเพราะข้าวขาหมูของทางร้านตุ๋นมาจนนุ่มกำลังดีทานกี่ทีก็อร่อยพร้อมกินมะนาวดองแบบสุดๆต้องต้มฟักมะนาวดองถ้วยนี้ที่เลือกตุ๋นพร้อมกับน่องเป็ดชิ้นโตๆอร่อยกลมๆอย่าบอกใครมาถึงเมนูที่ครองใจนักชิมมายาวนานกว่า28ปีต้องยกให้ข้าวหน้าเป็ดรสเด็ดจานนี้ที่มีดีที่น้ำจิ้มเริ่มจากผสมน้ำตาลและน้ำส้มสายชูจนเข้ากันและเพิ่มความกลมๆลงไปด้วยซีอิ๊วหวานจากนั้นคนให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าเขียวลงไปเพียงแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้ข้าวหน้าเป็ดทุกจานอร่อยจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน